ต่อไปเป็นการแทรกและการปรับแต่งรูปวาดซึ่งรูปวาดหรือรูปทรงต่างๆนะคะจะมีรูปทรงเช่นสามเหลี่ยมวงกลมหรือสัญลักษณ์ลูกศรหรือพีระมิดต่างๆเป็นต้นนะคะในลักษณะที่ผู้ใช้แทรกเข้ามาในงานเอกสารนะคะโดยใช้เมาส์คลิกค้างแล้วลากไปจนกว่าจะได้ขนาดความกว้างและความสูงตามที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเชฟนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการแทรกเชฟนะคะ1 นะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Insert นะคะเลือกคำสั่งเชฟค่ะคลิกเลือกเชฟต่างๆนะคะที่เราต้องการวาดในพื้นที่ว่างของเอกสารนะคะตามตัวอย่างนะคะเลือกเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วสัญลักษณ์เมาส์นะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะให้เราคลิกเมาส์ค้างนะคะเอาไว้แล้วลากไปจนกว่าจะได้ขนาดความกว้างและความสูงตามที่ต้องการนะคะจึงปล่อยเมาส์สังเกตนะคะตัวเชฟนะคะก็จะมีกรอบขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เราตกแต่งความสวยงามนะคะซึ่งการตกแต่งเชฟนะคะเราจะใช้เครื่องมือเชฟสไตล์นะคะในกลุ่มของเชฟสไตล์นะคะซึ่งจะอยู่ในแท็บ Ribbon Format การตกแต่งนะคะเชฟให้มีความสวยงามนะคะเราสามารถตกแต่งได้โดยการเติมเชฟฟิลนะคะก็คือเติมสีลงไปนะคะเลือกสีที่เราต้องการนะคะเราก็จะได้สีที่เราต้องการนะคะเลือกเชฟเอาไลน์นะคะก็จะเป็นเส้นขอบนะคะการตกแต่งเส้นขอบหรือรายละเอียดของเส้นขอบนะคะตามความต้องการของเรานะคะตามตัวอย่างนะคะให้เราเลือกเป็น3นะคะแล้วก็เลือกตกแต่งรายละเอียดนะคะเป็น round dot นะคะก็คือเป็นจุดนะคะต่อไปนะคะเราสามารถเติมสีได้โดยการเลือกสีนะคะให้กับตัว round dot ของเรานะคะเลือกเป็นสีแดงนะคะและการตกแต่งเชฟเอฟเฟกต์นะคะเราสามารถเพิ่มเงาหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มนะคะให้กับขอบของเชฟได้โดยการเลือกเชฟเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะซึ่งมีให้เลือกมากมายนะคะโดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะคะตามตัวอย่างนะคะเราเลือกเป็นชาโดว์นะคะชาโดว์เลือกเป็น inner นะคะ inner ก็จะมีตำแหน่ง inner นะคะเลือกตามความต้องการนะคะอันนี้เลือกเป็น inside center นะคะคลิกเลือกค่ะนี่นะคะผลลัพธ์ก็จะได้ตามที่เราเลือกนะคะหรือถ้าเกิดยังไม่ถูกใจนะคะให้เราสามารถปรับขนาดขึ้นโดยใช้เมาส์นี่แหละค่ะปรับให้มันสูงขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นหรือเราสามารถปรับแต่งโดยการหมุนนะคะเอียงซ้ายเอียงขวานะคะปรับแต่งขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะนี่นะคะก็จะเป็นการแทรกและการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงต่างๆนะคะที่เรียกว่าเชฟค่ะ